สวัสดีครับผมวิเศษธนาปอกครับวันนี้จะพามาดูต้นกระบองเพชรนะครับสวยมากนะครับสายพันธุ์แคทตัสนะครับกำลังออกดอกแล้วครับวันนี้สายพันธุ์แคทตัสดาวล้อมเดือนนะครับสวยมากครับเหมือนนกบัวเลยฮะเมื่อวานเห็นจูมๆอยู่ครับวันนี้ออกดอกครับมันจะออกดอกวันเดียวนะครับต้องรีบถ่ายครับก็ขุบแล้วนะฮะนี่แคทตัสนะครับเลี้ยงไว้หลายสายพันธุ์นะครับไว้หน้าบ้านนะครับผมที่ปลูกก็ง่ายๆครับกระถางก็ดินธรรมดานะครับผสมทรายนะฮะดินธรรมดาผสมทรายครึ่งต่อครึ่งแล้วก็เอาตัวชำไอรีมไปชำครับมันแตกหน่อมาเนี่ยไปชำหัวข้างเนี่ยครับไปชำแล้วก็เอาหินกบให้มันอยู่ให้ดินให้แอะลำต้นอยู่ครับใส่ปุ๋ยก็ประมาณ4เดือน5เดือนสักทีนะฮะปุ๋ยก็ประมาณนี้นะครับปุ๋ยไม้ดอกไม้ประดับนะครับใส่ประมาณเนี้ย4-5เดือนใส่หินกวดใส่รอบต้นให้มันอยู่รดน้ำอาทิตย์ละครั้งมันก็อยู่ได้นะครับในรดน้ำก็อยู่ได้เป็นทนครับรดน้ำอาทิตย์ละครั้งแดดนี่ก็ต้องโดนแดดตลอดนะครับนี่โดนแดดตลอดก็รอประมาณ 3-4 ปีครับโอ้โหรอนานมากก็จะออกดอกให้ชมอย่างเงี้ยแต่พอมันออกก็จะออกวันเดียวนะครับสวยมากนี่คือดอกกระบองเพชรครับผมโอ้สวยจริงผมก็เพิ่งเคยเห็นนะตัวนี้นี่ลูกสาวเลี้ยงไว้ก็เลยปกติก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงเลยสวยไหมสวยไหมสุดยอดต้นกระบองเพชรแคทตัสดาวร่วมเดือนนี่ก็ปลูกไว้ยังไม่เห็นดอกเลยรออีก2-3 ปีนะฮะพึ่งกำลังตอมอยู่